ใช่เหรอท่านผู้ชมดูดิดูดิให้จรวดมันยิงได้เหรอในในๆๆลองวิ่งขึ้นไปดูดินี่ไงนี่ไงตรงนี้นี่ไงดูสิท่านผู้ชมผมเจอเลยอ่ะโอ้ท่านผู้ชมโอ้โหดูดูท่านผู้ชมนี่นี่นี่จะเป็นทางท่านผู้ชมทางลับใต้บ้านเราเว้ยอู้อันนี้มันมาทะลุห้องอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยเรามีข้อความอะไรเนี่ยท่านผู้ชมสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท่านผู้ชมอาจจะอยากมีฐานทัพส่วนตัวใช่ไหมล่ะที่เป็นบังเกอร์ในการทำสงครามอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิงอาวุธหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นฐานทัพขนาดย่อมๆอ่ะท่านผู้ชมในแมป Blue Heaven นะซึ่งมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งไว้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะมันรู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีความลับแล้วก็ตู้เซฟนะท่านผู้ชมเว้ยเดี๋ยวผมจะพามาหากันว่ามันจะมีจริงหรือเปล่านะโอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดละ1ไลค์ได้มั้ยครับผมนะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม Subscribe ไว้ด้วยนี่ครับผมโอเคนี่เอาเป็นว่าเรามาในฐานทัพขนาดย่อมๆนะท่านผู้ชมก็คือบ้านหลังนี้เว้ยโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างข้างในนะครับผมนี่ฐานทัพเราจะเป็นนักรบเราต้องมีปืนใช่ปะเน่เราต้องหาปืนไปดิเรามีฐานทัพขนาดย่อมๆบ้านหลังนี้น่าจะเข้ามานานมากๆแล้วนะท่านผู้ชมใช่ปะเลยนี่วันนี้ผมจะพามาดูอะไรข้างในว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านี่ยิงปืนยิงใส่บ้านตัวเองทำไมไม่มีเสียงปืนวะอ่ะผมก็เปิดเสียงในเกมแล้วเนี่ยเปิด2ขีดไปเลยลูกซองเสียงแน่นๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีความลับอะไรใหม่นะสำหรับบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมก็เป็นบ้านแนวฐานทัพนะเว้ยท่านผู้ชมแล้วก็มีไมโครเวฟเราสามารถตั้งเวลาได้ป่าวะเปิดไมโครเวฟได้ป่ะนี่เปิดได้ท่านผู้ชมแล้วก็ปิดได้ตั้งเวลาได้ป่ะไม่ได้อะพังปะเนี่ยไมโครเวฟแล้วก็ออกกำลังกายนะนี่จะมีที่ออกกำลังกายนะเว้ยก็จะประมาณนี้ที่เหลือมันมีอะไรวะมีห้องรับตู้เซฟอะไรอยู่ไหนวะอันนี้จะเป็นห้องน้ำโถฉี่อะไรก็ว่ากันไปเป็นส้วมนะด้านนี้กระดาษทิชชู่เราได้ปะไม่ได้ปิดไฟเปิดไฟในห้องน้ำแต่ห้องน้ำมันไม่มีที่กั้นหรือท่านผู้ชมเลยกด E ดิถ้าอาบน้ำแบบอาบเลยเหรอไม่มีประตูเลยเหรอนี่นะท่านผู้ชมวิธีอยู่แบบชายชาตรีมันไม่มีประตูเลยผมเพิ่งดูอันนี้ก็ไม่ใช่ปุ่มกดอะไรไหนมันมีอะไรใหม่วะเดี๋ยวผมมาดูดิแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาลงมาดูใต้ดินท่านผู้ชมส่วนในนี้จะเป็นห้องขังนะเราสามารถเปิดห้องขังได้เลยอันนี้จะเป็นผมอยากรู้ว่านี่มันเป็นเต่าอะไรวะนึกว่าเต่าทรมานหรือเปล่ากุญแจมือนะท่านผู้ชมในเฮมมาโดนจับซะโดยดีอันนี้เป็นเต่าย่างถ้าเกิดว่าเราเปิดถ้าเราลงไปไฟจะไหม้เราปะไหนเรามาลองลมควันดิท่านผู้ชมจุดไฟไม่ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท่านผู้ชมแสดงว่าตัวเราทนความร้อนได้มันมีความลับอะไรไม่รู้นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาลงมาดูนี่ไปเผื่อมันมีอะไรใหม่ไงตอนนี้ผมก็ลงมาอีกขั้นหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทางนี้ก่อนมันจะมีอะไรป่าววะยังมีผีแห่มานะเว้ยแล้วมันก็มีลึกลงไปอีกนี่เหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูรอบๆนี่ก่อนแต่มันมีทางลงไปอีกว่ะเดี๋ยวขอมาดูด้านนี้ก่อนมีอะไรป่าวโอ้ท่านผู้ชมห้องลับใต้ดินของเราน่าจะเป็นทางหนีอะไรต่างๆหรือเปล่าน่าจะแบบหนีนั่นหนีนี่เผื่อแบบที่ซ่อนศัตรูเวลาศัตรูมาบุกฐานอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วผมจะพาลงไปด้านล่างอีกนะอู้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมันมีอะไรอีกวะเอ้ยมันมีลึกลงไปแบบนี้เลยเหรออ๋อไปทางหนีเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเอาถุงนอนไปเอามาเสียบดูนี่มันจะมีความลับอะไรใหม่ไหมฮัลโหลพี่เป้านอนลงไปดิโอ้ท่านผู้ชมโอ้โหดูท่านผู้ชมนี่จะเป็นทางท่านผู้ชมทางลับใต้บ้านเราเว้ยว่ะโคตรเท่เลยจะรู้สึกว่าจะมีอันนี้มันจรวดใช่ไหมมันจะเป็นจรวดหรือเปล่าเราสามารถยิงจรวดได้หรือเปล่าวะถ้าผมจะออกจากที่นอนท่านผู้ชมผมออกนอกแมป เรียบร้อยโอ้โหท่านผู้ชมเว้ยผมตกออกนอกแมปเฉยไม่นะมันมีอะไรอีกเปล่าวะไหนเราขึ้นไปด้านบนที่ฐานทัพเหรออ๋อนี่จะเป็นที่สปอนเฮลิคอปเตอร์ผมไม่มีเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นอะไรเป็นกระดานเป็นสมุดเป็นกล้องส่องทางไกลอะไรก็ว่ากันไปนี่สองกล้องเป็นกระดานเราเขียนกระดานได้ปะไม่ได้เป็นห้องสอนหลักสูตรการเป็นทหารเรามาดูชั้นใต้ดินเราต่อดีกว่าท่านผู้ชมไหนวะมันมีห้องอะไรกว่าอันนี้เป็นอันนี้ทางนี้เราลงไปเมื่อกี้ใช่ปะมันจะเป็นทางเป็นเส้นๆเลยนะใช่ปะนั่นน่ะเป็นที่นอนผมที่เมื่อกี้อ๋อมันก็สามารถขึ้นมาทะลุนี้ได้นี่ท่านผู้ชมตรงนี้เว้ยผมไม่รู้ว่ามัน
มันจะยิงมิสไซล์ได้จริงหรือเปล่ามันบอกว่ามิสไซล์เลดี้ใช่ไหมมี2อันเว้ยท่านผู้ชมเว้ยไม่รู้ว่ามันยิงได้จริงหรือเปล่าเรามาลองนั่งเรียนคอมพิวเตอร์สั่งการระบบการยิงนิวเคลียร์มิสไซล์อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราลองกดรันดิใช่เหรอท่านผู้ชมดูดิดูดิให้จรวดมันยิงได้เหรอในๆๆเราลองวิ่งขึ้นไปดูดิจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมมันยิงได้จริงเหรอนี่นู่นๆท่านผู้ชมเรายิงจรวดได้จริงๆเว้ยดูดิเห็นไปจรวดนั่นเฮ้ยแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันจะไปไหนต่ออันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะไปไหนต่อว่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันท่านผู้ชมเว้ยมันอยู่ชั้นนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ชั้นใต้ดินนะอยู่ไหนวะเอ้ายาวที่ยิงจรวดเราอยู่ไหนอ๋ออยู่อีกชั้นนึงหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เหรออ๋ออยู่ตรงนี้โอเคมันสามารถยิงจรวดได้จริงว่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถ้าเรากดมิสไซล์โหลดมันก็จะโหลดนะท่านผู้ชมโหลดมิสไซล์มาเห็นมั้ยถ้าเรากดยิงอีกมันก็จะไปอีกอะไรเนี่ยไฟไหม้บ้านเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนท่านผู้ชมไปดูมิสไซล์มันออกจากตรงไหนวะอ้าวไปนู่นละมาแป๊บเดียวไปนู่นละโคตรเท่เลยยังชอบท่านผู้ชมแล้วก็มีที่รับอะไรปะวะนี่ท่านผู้ชมมันจะมีที่รับตรงนี้เว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่นะแล้วก็เดี๋ยวเอาถุงนอนสอดตรงนี้ดิมันคืออะไรไปไหนได้บ้างวางถุงนอนไม่ได้วะเอ้ยวางได้เว้ยแต่มันแปลกวะเดี๋ยวไม่เอาเอาวางแนวใหม่เอาหัวยัดเข้าไปด้านนู้นนี่วางหัวยัดเข้าไปด้านนี้ได้ป่ะได้ท่านผู้ชมนอนอู้นี่มันมาทะลุห้องอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยเรามีข้อความอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะมีที่รับอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเว้ยข้อความเขียนว่าอะไรวะอะไรข้อความมันว่าแบบเรียนถึงเจ้านายท่านนายฉันได้ไปดูที่โรงพยาบาลและแน่หน่วยงานอะไรต่างๆหรือเปล่าเอเจนซี่แล้วฉันก็ได้ลาออกเหยื่อแล้วก็เขียนตบท้ายว่าพยาบาลอะไรแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นคนเขียนน่าจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือเปล่าหมายถึงเขาเขียนจดหมายหาพยาบาลเหยื่อหรือยังไงวะเฮ้ยมีเงื่อนงำนะผู้ชมในเรื่องนี้เหมือนเขาเขียนจดหมายลาออกจากงานอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วทีนี้แบบไม่รู้วะเดี๋ยวผมวาร์ปกลับบ้านก่อนดีกว่ามาแล้วเอาวับไปดิมาหาตู้เซฟกันเรายังไม่เจอตู้เซฟเลยตู้เซฟอยู่ไหนวะท่านผู้ชมมันมีที่ลับตรงนี้เว้ยนี่แล้วต้องมาตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็กระโดดตู้เซฟอยู่นี่ป่ะนี่ไงอ้าวมาที่เดิมได้ไงวะแนวไหนวะเนี่ยเอ้ยลองมาที่เดิมได้ไงเนี่ยไม่นะนี่ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ป่ะนี่ไงตรงนี้นี่ไงตู้เซฟท่านผู้ชมผมเจอเลยอ่ะนี่เปิดออกมาได้เงินท่านผู้ชมนี่ให้เรามาตรงนี้นะเว้ยตรงไหนไม่รู้นี่ไงเราจะเดินทะลุนี่เว้ยเฮ้ยตรงนี้มีห้องอะไรวะอ้าวดูไม่ได้นี่ท่านผู้ชมพอเราเข้ามาใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่พอเราเข้ามาตรงนี้ใช่ป่ะนี่นะเว้ยนี่แล้วกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วเรามาหลังตรงนี้เว้ยนี่ใช่ป่ะหลังจรวดแล้วนี่แล้วเดินเข้าไปแบบนี้แล้วกระโดดเห็นไหมแล้วก็จะเข้ามาได้แล้วโอเคแล้วก็เจอตู้เซฟสำหรับบ้านหลังนี้ไม่นะผมลงไปก่อนโอเคกดยิงจรวดอีกสักนัดดิลองยิงจรวดตอนกลางคืนดิท่านผู้ชมมันจะแสงสีสวยงามขนาดไหนวะโอ้ไม่มองไม่เห็นเลยอู้นั่นไงท่านผู้ชมดูดิจุดพลุดูดิแสงสวยงามมากเลยเล็กๆเห็นปะสำหรับบ้านฐานทัพของเราก็จะประมาณนี้หรือเปล่าเฮ้ยด้านหลังนี้มีอะไรวะมีที่ยิงปืนนี่วะท่านผู้ชมใช่ปะแบบซ้อมยิงปืนอะไรเงี้ยตุ่มไม่โดนสักนัดแต่บ้านหลังนี้มันก็มีความหนาแน่นดีนะท่านผู้ชมอันนี้นี่เห็นไหมเป็นบังเกอร์เราใช่ปะนี่ที่มันต่อกับใต้ดินเว้ยท่านผู้ชมที่เราหลบขึ้นมาจากฐานทัพเรานี่ให้เราสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เห็นปะนี่แล้วเราก็เปิดประมาณนั้นเฮ้ยโคตรเท่เลยมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับบ้านฐานทัพเราซึ่งมันก็เป็นพันนานมากแล้วใช่ปะปิดดิปิดเหรอในปิดประตูมันก็สามารถยิงจะรวดได้แล้วนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแต่ไม่รู้ว่ายิงไปไหนนะท่านผู้ชมนั่นจะขึ้นไปมั่วตัวโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับบ้านหลังนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายบ้านฐานทัพเรา